โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับผมอยากจะเปิดที่ภาพนี้ฮะคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้เราอยู่กับธุรกิจประเภทนี้นะฮะถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าแบบนี้ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ใหม่แกะกล่องและน่าสนใจมากครับอย่าพลาดชมเทปนี้นะครับเอาล่ะเชิญคุณกิ๊กซี่ครับมาพร้อมกับข้อคิดทางธุรกิจครับเชิญครับเรามาดูข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกท่านกันนะคะครับSME ที่ประสบความสำเร็จก็คือ SME ที่ทำในสิ่งที่ก่อดอกออกผลค่ะเข้าใจนะฮะคืออย่างนี้ครับหมายความว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับคุณต้องทั้งต่อยอดเป็นนะคุณต้องทั้งนะพัฒนาผลิตภัณฑ์อัปเดตให้ทันสมัยตลอดเวลาไม่ตกยุคไม่ตกเทรนด์นะครับคุณต้องผลิดอกออกผลตลอดเวลานะครับทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจากมุมมองและความคิดและวิสัยทัศน์ครับเหมือนกับธุรกิจนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเลยครับผมอัมพลสุวรรณชัยศักดิ์นะครับผมจากบริษัทแก้วสามพานนะครับผมทีนี้ท่านเดินทางมาจากจังหวัดจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับบริษัทแก้วสามพรานนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเรียกชื่อว่าบับเบิ้ลแลมครับผมบับเบิ้ลแลมจุดขายคืออันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่สามารถใส่ข้อความอะไรก็ได้ลงไปในโคมไฟโคมไฟตัวนี้เราจะเห็นเยอะแยะมากมายตามรั้วเสาบ้านหรือว่าภายในโอ้โหเป็นระยะลงมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นยื่นออกจากผนังขึ้นมาก็ได้เอาเบสิกเบสิกเลยนะใส่เลขที่บ้านได้เลยนะครับหรือข้อความที่เป็นสิริมงคลก็ได้นะครับหรือภาพครอบครัวน่ารักน่ารักโอ้โหมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการก่อนขอขอบคุณไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปกคลุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพลัสเทนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิทความคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิทสิริมงคลพรอพเพอร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้าเอชดีคมชัดสูงโอพีเลเตอร์ภาพสวยตามสั่งบนงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังการีโดยวาซาบิช็อปนะครับติดต่อโฆษณาหรือออกรายการได้เลยครับเข้าไปดูภาพครับบับเบิ้ลแลมก่อกำเนิดขึ้นมาในปีไหนฮะเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี้นั่นก็แปลว่าปีนี้เลยนะครับในประเทศไทยของเรานะครับได้มีโปรดักต์นิวโปรดักต์แกะกล่องขึ้นมานะครับในชื่อว่าบับเบิ้ลแลมนะครับเขาเป็นคนคิดฮะนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับจริงๆก็มีความหมายตั้งแต่โลโก้แล้วนะครับผมคือโลโก้แทนที่ด้วยตัวเด็กๆพร้อมกับถือลูกโป่งหมายความมาพร้อมกับความสนุกสนานความแปลกใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างที่ไฟล์ที่ลูกค้าส่งมานี่จำเป็นต้องเป็น AI ไหมไม่จำเป็นครับผมจะเป็นไฟล์ JPEG หรือว่าเจเป็กก็ได้เหรอใช่ครับผมแล้วมันจะคมชัดเหรอตามตัวอย่างเลยครับผมโอเคนะครับแบบนี้เลยนี่เขาไปเซฟภาพผมนะฮะมาเซฟภาพในการจากเฟซบุ๊กเลยครับผมนะแล้วก็เอามานะครับทำอันนี้มันเป็นลักษณะคือคุณใส่ลงไปไงปริ้นลงไปฟอนต์ไลน์ใช่ครับผมอธิบายตรงนี้นิดนึงฮะผมก็ทำอาร์ตเวิร์คขึ้นมาก่อนตัวนี้ก็รับจากไฟล์ JPEG ของลูกค้านะครับผมเป็นรูปหนึ่งมาหนึ่งรูปปุ๊บพร้อมการดำเนินการเขียนแบบต่อเราจะมีทีมเขียนแบบแล้วก็จะเขียนขึ้นมาเป็น2มิติเขาเรียกว่าเป็นภาพคล้ายๆกับแอบสแต็กครับจะเป็นรูปคนก็ได้นะครับผมแสดงว่าคุณสามารถเซอร์ไพรส์กับลูกค้าได้ได้เลยครับนะครับนี่นะครับกลางค่ำกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้โอ้สวยเลยนะฮะครับผมใช้งานติดตั้งอยู่ที่เสาหน้าบ้านใช่ครับผมหรือว่าโคมไฟบอกอนาเขตได้ไปในตัวด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้อธิบายเลยฮะอันนี้คือผมเอาโลโก้ของแบรนด์โซเร็กมานะครับผมแล้วก็มาต่อยอดด้วยมาทำกระบวนการฟอนต์ผิวจากรูปตรงกลางนะครับอันนี้คือโปรดักต์เดิมที่เรามีอยู่ก็คือโคมไฟใสๆธรรมดาโอเคแล้วก็เราก็นำอาร์ตเวิร์คของเราที่ได้เนี่ยมาใส่ลงไปในโปรดักต์ตัวนี้นะครับผมก็จะออกมาได้เป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับผมนะครับสวยมากนะครับโอเคนะครับทำเป็นแบบไหนก็ได้นะครับครับผมใช่นะฮะดูนะครับอันนี้คือเราไปออกบูธงานบ้านเป็นลูกค้าบ้านและสร้างลูกค้ามายืนดูแล้วพูดกับคุณว่าสนใจอยากได้อยากได้บ้างราคาเป็นไงครับราคาเราจะเริ่มต้นตั้งแต่350จนถึง2,500บาท
แบ่งแล้วแต่ขนาดนะครับขนาดใช่ 2,500 ขนาดไหนอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ตกอยู่ 1,100 บาทแล้ว 2,500 จะเป็นไง 2,000 ใหญ่กว่านี้ครับผมมันเริ่มเลยใช่ครับผมโอ้โหนะฮะ uh-huh. โอเคนะครับนี่นะครับลูกค้านะสามารถที่จะติดหน้าบ้านเก๋เลยล่ะแน่นอนครับผมดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคืออันนี้คืออาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ของของโคมไฟในอนาคตของเราเลยก็ได้ครับผมนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของเรื่องดวงฮวงจุ้ยยังไงฮะอันนี้เราก็จริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยไลท์ขีดจำกัดมากๆเลยคือผมสามารถหยิบคอนเซปต์อะไรก็ได้มาใส่ลงไปในโครงใส่เรื่องดวงเรื่องความเชื่อความสวยงามอย่างเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่อง12นักสัตว์อ๋ออย่างนี้นะลูกค้าอยากได้ตัวที่เป็น12นักสัตว์นะครับโอเคนะครับหรือจะเป็นภาพ family อันนี้อย่างนี้เป็นภาพเป็นคุณอาม่านะครับผมสิริมงคลทีนี้ผมก็เลยทำรูปอาม่าออกมาเป็นแอปสแต็กแล้วก็มาถ่ายทอดลงในโคมไฟอีกครั้งนึงครับโอเคนะหรือเป็นเบสิกอย่างที่ผมบอกว่าเลขที่นะครับครับคุณได้สารพัดโลโก้ของบริษัทโลโก้สินค้าต่างๆมากมายเชิญต่อยอดธุรกิจเลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเชิญฮะคุณกิกซี่ค่ะ OTOP Bestseller SME Millionaire Present Bubble Lamp If you are looking for a unique style lamp or your picture skin on it kindly contact Bubble Lamp by calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook OTOP SME โอ้โหนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ทุกบริษัทอยากได้ทุกองค์กรอยากได้นะครับต้องไปสำรวจแล้วนะฮะว่าที่เสาหน้าบ้านหรือที่หน้าบริษัทของคุณเนี่ยนะครับมันเป็นแท่นรองรับแบบนี้หรือเปล่าเราลองรองรับทั้งสินค้าใหม่แล้วก็ตัวรีโนเวทนะครับผมอ๋อตัวแท่นนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ดูแท่นนะฮะครับผมคือตัวแท่นที่มันต้องสอดรับนะฮะเนี่ยสามารถที่จะจริงๆเราจะมีตัวขาเนี่ยหลายแบบแล้วมันยึดยังไงฮะขออนุญาตนิดนึงตัวนี้ยกได้ครับผมอ๋อมันแค่นี้เองใช่ครับผมสมมติว่าเรามีขาเดิมอยู่เราสั่งแต่ตัวโคมก็ได้ครับผมอ๋อนะฮะคุณผู้ชมครับก็ขาเดิมเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคผมช่วยขายเต็มที่เลยครับก็ทำมาให้รายการขนาดนี้นะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับแต่ผมจะสัมภาษณ์เขาอีกเทปหนึ่งนะฮะด้วยคำถามที่ว่าเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามต่อในตอน2ก่อนนี้ขอบคุณคุณอัมพลสุวรรณชัยศักดิ์จับบับเบิ้ลแลมครับขอบคุณครับนะคุณต้องบอกนะคุณคิดเรื่องนี้มาได้ยังไงในโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ